่าวโดยสำนักข่าว INN21 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะ EU พอใจรัฐบาลแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายพร้อมให้กำลังใจไทยในการดำเนินการยกเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาคมโลกพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่านายสเตฟานดีพิวเพียผู้อำนวยการด้านธรรมาภิบาลมหาสมุทรและการประมงอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาของสหภาพยุโรปได้กล่าวในภาพรวมว่าการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทยมีความคืบหน้าไปมากจากการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างจริงจังทางด้านนโยบายโดยเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลได้ดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ปัจจุบันโลกกำลังปรับเปลี่ยนและทุกประเทศจำเป็นต้องปรับตัวสนับสนุนและร่วมมือซึ่งกันและกันการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีแรงต้านและไม่พอใจบ้างขอให้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆควบคู่กับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและชาวประมงหากร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายจะส่งผลดีต่อภาคประมงโดยรวมในอนาคตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สนับสนุนและผลักดันทางการเมืองในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาโดยตลอดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคาดวันที่ 11-17 เมษายนนี้มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1,350,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 คุณพลอยลุงอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายแพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเตรียมความพร้อมให้บริการผู้โดยสารเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 1.35 ล้านคนหรือเฉลี่ยประมาณ 193,400 คนต่อวันเพิ่มขึ้น 10.4% จากปีก่อนและมีเที่ยวบินประมาณ 7,310 เที่ยวบินเฉลี่ยประมาณ 1,040 เที่ยวบินต่อวันทั้งนี้ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เตรียมมาตรการรองรับจำนวนผู้โดยสารอาทิการประสานความร่วมมือกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอกับปริมาณของผู้โดยสารจัดพนักงานคอยอำนวยความสะดวกด้านการบริการรถแท็กซี่ได้รับสมัครสมาชิกผู้ขับขี่แท็กซี่เพิ่มเป็นจำนวน500คันเพื่อให้เพียงพอนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการจัดให้มีการตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดและได้จัดที่จอดรถฟรีบริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน4ตั้งแต่ 11-17 เมษายนพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจสงครามการค้าสหรัฐและจีนไทยมีโอกาสส่งออกดีขึ้นในหลายรายการแม้บางส่วนอาจได้รับผลกระทบในทางลบบ้างคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนว่าทุกฝ่ายจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์มองว่าจะกระทบกับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมในประเทศโดยจะใช้เวทีทิฟฟ่าหารือกับสหรัฐในกรณีดังกล่าวซึ่งในแต่ละปีไทยส่งออกเหล็กและอลูมิเนียมไปสหรัฐประมาณ300ล้านเหรียญสหรัฐแต่เชื่อว่ากรณีดังกล่าวอาจกระทบกับไทยเพียงเล็กน้อยซึ่งจะต้องติดตามและเฝ้าระวังโดยเฉพาะไทยเป็นประเทศฐานการผลิตที่ส่งออกไปยังจีนแต่อย่างไรก็ดีการที่สหรัฐมีมาตรการกับจีนอาจเป็นประโยชน์กับไทยในสินค้าบางรายการที่สหรัฐไม่สามารถส่งออกได้ซึ่งไทยควรใช้โอกาสนี้ในการเปิดตลาดซึ่งขณะนี้ได้มีการหารือเพื่อทำการศึกษาการเจาะตลาดไปยังจีนและสหรัฐเพื่อทดแทนเม็ดเงินที่หายไปจากการตอบโต้ระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งเชื่อว่าไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐได้ 300-1,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากกรณีการกีดกันทางการค้าระหว่าง2ชาติขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว 21:05 ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN